ในตรอกซอยของชุมชนแออัดเลียบคลองน้ำตกแห่งเมืองเล็กสุดที่ชื่อแพรีสมีกลุ่มเพื่อนซึ่งชีวิตของพวกเขาถูกผูกพันด้วยเส้นได้ของโชคชะตาเมื่อพวกเขารวมกันมักจะมีเสียงหัวเราะความรักและความฝันของวัยเยาว์วันผ่านไปความเปลี่ยนแปลงเริ่มย่างกรายเข้ามาเมื่ออลิซสาวน้อยที่มีเสน่ห์และจิตใจอิสระของกลุ่มได้รับโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโอกาสนี้เป็นทางเดินสู่การทำให้ความฝันของอลิซเป็นจริงและจะเป็นตั๋วเปลี่ยนชีวิตของเธอนั่นคือการที่เธอจะได้เป็นหมอลำไม้หนึ่งแห่งมัธยมบันเทิงศิลป์มาเดอร์พี่น้องเต้นหน้าห้านนำกันโยโย่ยาวไปยาวไปป๋าเมียมาเลยอ้ายใจบ่อใจบ่อด้วยความตื่นเต้นดีใจของอลิซเธอจึงแบ่งปันข่าวดีกับเพื่อนในขณะที่แก้วแหวงและนกแสดงความยินดีจริงใจสำหรับเธอแต่เพื่อนของพวกเธอเองก็ลำบากใจเรื่องอลิซซึ่งมีความสำคัญสูงมากพวกเขาไม่อาจหลีกเลี่ยงความพลัดพรากจากมิตรภาพที่แสนพิเศษของพวกเขาได้ขณะที่อลิซเตรียมออกเดินทางไปปารีสความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในหมู่เพื่อนแก้วผู้มีแนวคิดเชิงลบและชอบส่อดูเธอกังวลเกี่ยวกับระยะทางและการเปลี่ยนแปลงที่มันจะนำมาการออกเดินทางของอลิซคือการเริ่มต้นของบทชีวิตที่ปรารถนาของเธอกลุ่มของเธอพยายามรักษาความเชื่อมโยงของพวกเขาผ่านการโทรหากันและส่งข้อความผ่านนกแต่แต้วแต่เมื่อวันกลายเป็นสัปดาห์การสนทนาของพวกเขากลับมีความถี่น้อยลงและระยะห่างทางอารมณ์ของพวกเขาก็ขยายขนาดขึ้นปีเดือนผ่านไปและมิตรภาพของกลุ่มคงอยู่ในสภาวะแซ่วแต่ละคนในพวกเขาติดอยู่กับความผิดและความเศร้าพวกเขาคิดถึงวันที่พวกเขาเป็นคนที่สามารถแบ่งปันความเป็นเพื่อนสนิทของเราคนที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดกลุ่มตัดสินใจที่จะมาพบกันเพื่อซ่อมแซมมิตรภาพของพวกเขาเดินทางมางานหมอลำมิวสิกเฟสติวัลจากมัธยมบันเทิงศิลป์ที่ปารีสพวกเขาจะเฉลิมฉลองความสำเร็จของอลิซและค้นพบความสุขในการอยู่ร่วมกันบรรยากาศแห่งความประทับใจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเพลงหมอลำที่อลิซร้องยาวๆผ่านบทเพลงป๋าเมียมาเลยไหลมาหาแหน่และคำขอโทษที่แสนมีค่าพวกเขารู้สึกว่ามิตรภาพของพวกเขามีค่ามากเกินไปที่จะถูกทำลายด้วยความอิจฉาและความเข้าใจผิดพวกเขาถักทอเส้นได้ของความผูกพันของพวกเขาใหม่ทำให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อสุริยาเลื่อนลาลับไปสุดคณานับหลังเวทีหมอลำที่สวยงามของปารีสอลิซแก้วแหวงและนกยืนจับมือกันขอบคุณสำหรับความลำบากที่ทดสอบมิตรภาพของพวกเขาเกิดมาจากความเข้าใจซึ่งกันและกันรู้ว่าเส้นได้ของโชคชะตาได้นำพวกเขามาพบกันเพื่อเหตุผลหนึ่งและมิตรภาพของพวกเขาคือผลงานอันล้ำค่าที่ควรรักษาไว้ให้ตราตรึงจนวันตาย